าถึงเรื่องที่2กันคืออันนี้คำถามเยอะมากเขาถามว่าแว่นกันแดดนะจำเป็นต่อการตกปลาขนาดไหนโอเคนะครับวันนี้เดี๋ยวเราคุยกันสองเรื่องนะพี่เรื่องแรกคือเรื่องป้องกันตัวเบ็ดอะไรก็แล้วแต่เรื่องที่สองเรื่องถนอมสายตาใช่ไหมเราคุยกันเรื่องถนอมสายตากันก่อนโอเคแว่นตกปลานะพี่ที่แว่นกันแดดเนี่ยดีๆเราคุยเรื่องถนอมสายตาพี่ดูว่าเป็นไงบ้างครับที่เอาไปใช้งานกันถ้าเป็นแว่นตกปลาโดยตรงนะก็ต้องบอกว่าดีมากนะครับเพราะว่ามันช่วยตัดแสงนะครับที่สะท้อนกับน้ำเข้ามายังดวงตาเรานะครับก็ช่วยถนอมดวงตาเราให้สามารถสู้กับแสงแดดได้ทั้งวันนะครับเพราะว่าไหนจะแดดที่มาโดยตรงแล้วแสงแดดที่ตกกระทบน้ำอีกเข้าตาเราโอ้โหบางทีมองทุ่นมองกันไม่ไหวปวดตาปวดตาใช่ไหมที่มือมองมือจ้องทุ่นแต่ไม่ใส่แว่นกันแดดเสร็จหมดฮะเรียบร้อยได้แป๊บเดียวตกถ้ายังวัยรุ่นยังพอได้ต้องอายุเยอะก็ได้ไม่เยอะตกได้ไม่นานตกแล้วตามันล้ามันจ้องมันสะท้อนตลอดเลยใช่ไหมบางทีเป็นหมายมันหลีกเลี่ยงไม่ได้พี่มันจำเป็นต้องนั่งหาแดดทุกที่ทุกรูปแบบในการตกปลาแว่นกันแดดสำคัญมากนะครับทีนี้เรื่องการป้องกันที่เมื่อกี้เราคุยเรื่องโอเคควรจะมีใช่ไหมก็ถนอมสายตาเรื่องที่สองคือเรื่องการป้องกันจากการตกปลาพี่ช่วยอธิบายหน่อยครับครับก็อย่างที่เราทราบกันดีก็ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนะครับที่ตัวเบ็ดอาจจะกระเด็นมาโดนดวงตาเราโดยที่ไม่คาดฝันผมต้องใช้คำนี้ก่อนนะครับส่วนใหญ่ที่จะโดนเนี่ยก็คือเกิดจากเหยื่อหรือว่าตัวเบ็ดนะหลุดจากปลานะครับแล้วก็จะกระเด็นเข้ามาที่ผมเคยเจออยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่บึงสำราญอันนั้นอ่ะห้ามไม่ทันจริงๆเพราะว่าคนนั้นเขาตกปลาไม่เป็นเขาไม่รู้ความตื่นเต้นอยากเห็นปลาใกล้ๆตกปลาบึกเนี่ยนะครับพอปลามันใกล้ๆเรายกอย่างเงี้ยเรายกปลาให้มันเหมือนกับมันนิ่งไว้ให้หัวมันแล้วเตรียมจะช้อนเนี่ยเขาชะโงกลงไปดูเลยครับให้ชิดกับปลาปรากฏว่าหลุดพอดีครับเดชบุญนะครับเข้าใต้ดวงตาครับข้างล่างผมนี่ใจหายแป้วแล้วบอกตะโกนบอกเขาไม่ทันบนคนต่างชาติเลยครับบอกไม่ทันเรียบร้อยเลยครับแล้วไงพี่ลงไปดูโรงพยาบาลไหมต้องโรงพยาบาลอย่างเดียวครับอันตรายมากเพราะว่าเฉียดนิดเดียวนะพี่เนี่ยนะครับใต้ผิวหนังดวงตาด้านล่างเฉียดนะโอ้ผมนี่ใจหายแวบเลยครับเสียหายเยอะนะถ้ามันอุบัติเหตุอะแล้วลองนึกถ้าสูงกว่านั้นนักเซนมึงจะเป็นอะไรอันนั้นพี่เสียวไส้นะฮะต้องระวังนะอย่างที่บอกฮะก็แว่นกันแดดมีงบเท่าไหร่ก็ซื้อเท่านั้นใช่ขอให้มันมีป้องกันดวงตาไว้ก่อนนะครับแต่พี่ถ้าอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยแนะนำยังไงซื้อที่เป็นเลนส์พลาสติกหรือว่าซื้อเป็นเลนส์เลนส์กระจกโพลาไรซ์ธรรมดาเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนพลาสติกเหนียวอะครับเพราะนั้นจะเหนียวแล้วครับจะไม่ค่อยไม่แตกแล้วเข้าไปทำลายยิ่งถ้าเป็นของที่บอกของแพงอะของโอ๊กเล่ใช่ไหมที่มันซื้อไปยิงบีบีกันกันนะบางทีมันยิงอันนั้นเป็นหน้ากากตัวอย่างแล้วก็ถ้าเป็นเขาบอกเลนส์เขาดีนะเลนส์เขาบอกไม่แตกครับผมเคยเห็นในโฆษณาของโอ๊กเล่ก็คือใช้ปืนยิงเลยนะครับไม่แตกแต่ราคาก็ใช่ไหมฮะต้องดูรุ่นด้วยนะใช่ต้องดูรุ่นต้องดูรุ่นด้วยของโอ๊กเล่อะผมมองแล้วไม่ใช่ของโอ๊กเล่เดียวของหลายๆยี่ห้อเกี่ยวกับงานที่ใช้เอาดอกีฬากลางแจ้งพวกเนี้ยก็จะค่อนข้างราคาสูงหน่อยแล้วก็เลนส์เนี่ยถนอมสายตาจริงๆใช่ครับแล้วก็ข้อแนะนำนะครับสำหรับแว่นกันแดดนะครับอันนี้บอกเลยเลนส์แว่นกันแดดแพ้อะไรพี่เลนส์แว่นกันแดดแพ้นี่ฮะไอ้ครีมกันแดดครีมกันแดดนะครับระวังกันด้วยนะฮะเพราะว่าบางทีกลับมาทำไมเลนส์มันเป็นลายๆก็เพราะไอ้ครีมกันแดดอ่ะมันไปกัดแต่ผมบอกได้เลยว่าแม้แต่ของโอ๊กเล่เองก็เป็นถ้าเป็นโดนหมดฮะโดนหมดเลนส์โพลาไรซ์นะครับเรียบร้อยโดนเวลาถึงเวลาเขาจะลอกนะครับผมบอกได้เลยก็ทำใจคิดว่าคุ้มกับสายตาท่านแล้วกันผมเนี่ยใช้มาหลายยี่ห้อมากถ้าลองเทียบอันนี้บอกเป็นเก็บความรู้แล้วกันถ้าจะซื้อแว่นกันแดดแล้ว อยากรู้ว่ายี่ห้อไหนทนกันนะครับระหว่างRay-Banกับโอ๊กเล่ผมบอกได้เลยว่าไอตัวเคลือบผิวอย่างเดียวนะตัวเคลือบผิวที่มันประหลอดฉาบประหลอดพวกนั้นแหละของRay-Banเนี่ยRay-Banนะครับ ตอนนี้ผมใช้อยู่ทั้งสองตัวเลยทั้งRay-Banทั้งโอ๊กเล่แต่ว่าที่บอกอ่ะมันก็เขาเรียกว่ามันเฉพาะงานจริงๆเราไม่รู้บางทีมันงานเอาท์ดอร์อินดอร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ยุคการใช้งานนะด้วยนะครับวิธีเก็บใช่ไหมหลายอย่างนะที่สำคัญคืออย่าไปเก็บไว้ในรถผมบอกอย่าเลยพวกนี้ห้ามเลยนะฮะผมก็เหมือนกันผมก็ชอบเสียนิสัยก็คือเอาไว้ในนั้นแหละมันอบอ่ะครับมันร้อนมีความร้อนสูงนะครับเอาง่ายๆมาก็กลับมาใช่ไหมนานๆทีก็เช็ดใช้น้ำยาทำความสะอาดมือถือที่เลนในพวกเนี้ยเช็ดให้เรียบร้อยใช่ไหมน้ำเปล่าเนี่ยล้างๆแล้วก็ตากลมไปให้เรียบร้อยใส่กล่องเก็บนะฮะจะได้ในอุณหภูมิปกตินะครับใช่จะได้เรียบร้อยกับนะฮะหลักๆโอเคนะครับ